ครับฝนตกแทบทั้งวันเลยครับวันนี้มาเก็บมะนาวกันครับมาเลือกเล็มๆได้บ้างครับเล็มๆได้บ้างครับทางแย่มากครับเอา3ล้อมาครับทางแย่มากครับรถมอเตอร์ไซค์ขี่ลำบากมากเลยครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ขี่ลำบากมากเลยครับต้องใช้เท้าพายช่วยครับลำบากมากสามล้อเข้าไปได้ครับสามล้อวิ่งได้ครับแต่ตอนที่วิ่งมายังไม่มีมะนาวบรรทุกครับเลยน้ำหนักยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้บรรทุกมะนาวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปได้หรือเปล่าครับสามล้อทางแย่มากเลยหน้าฝนก็เป็นแบบนี้แหละครับตอนที่ยังไม่มี3ล้อใช้ KRT ติดสาลี่ด้านหลังวิ่งเข้ามาเก็บมะนาวอยู่ครับแต่เป็นสาลี่แบบกระบะยกนะครับไม่ใช่มีแบบมีล้อทีนี้มาดู3ล้อบ้างครับจะวิ่งไหวหรือเปล่าครับค่อนข้างหนักเครื่องครับเพราะเป็นยางดอกบ้างเลยครับลื่นมากครับใส่สโลสองต่อเท่าที่แคบได้ดีเลยครับเดี๋ยวขึ้นโกกทางชันอาจจะต้องใช้3ต่อครับกันไว้ก่อนครับใส่เกียร์สโลว์3ต่อใส่แล้วครับใส่สโลว์ตอนนี้คือสโลว์3ต่อครับ
ึ้นได้หรือเปล่าครับฝนตกลื่นเลยครับแต่มีหญ้าครับมีต้นหญ้าอาจจะไม่เท่าไหร่ได้ครับครับถ้าไงผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ